ผมยังคิดว่าคนเข้าใจเรื่องหนึ่งครอบครัวหนึ่งจริงๆหนึ่งครอบครัวหนึ่งสัมภาระมันมาจากคำว่าอะไรนะจริงๆตอนแรกที่ใช้คือหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพใช่ป่ะอะไรทำนองนั้นใช่ไหมถ้าสินบ่อยอย่างนั้นเออจริงๆโอเคอันนั้นโอเคคนเข้าใจได้แต่ผมว่าคนที่คนแซวแล้วคนขำคือรู้สึกว่าไอ้คนมันใช้คำว่าซับพาวเวอร์แบบพร่ำเพรื่อปัญหาของพี่คือทำไมต้องผูกไว้กับไอ้คนแซวหมายถึงว่าคนแซวจะต้องผูกความถูกต้องอันนี้ไว้เพื่อไม่ใช่นักวิชาการนี่แหละทำไมจะผูกความถูกต้องทั้งหมดมันเพื่ออะไรวิชาการเนี่ยอาจจะเถียงทางวิชาการว่ามันควรจะใช้คำให้ถูกต้องใช่ป่ะคืองี้เอาข้อจริงนะซอฟต์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการผลักดันโปรเจกต์สินค้าทางวัฒนธรรมคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นภาษาการตลาดการเมืองในการปลุกเร้าให้คนตระหนักได้ว่าคุณมีศักยภาพและมีสินค้าทางวัฒนธรรมภายใต้ภูมิปัญญาของคุณคุณลองไปตั้งชื่อ1ครอบครัว1สินค้าทางวัฒนธรรมแม่งเชยถูกแล้ว power ประชาชนก็คือมันเป็นความพยายามเห็นว่าไอ้รอบนี้มันจะได้รับการยอมรับแค่ไหนเหมือนกับเร็วๆนี้นะที่วัดไม่เกินปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันบูมในประเทศไทยเนี่ยมันคือ creative economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกป่ะจริงๆกูใช้คำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ได้แต่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มันสู้ soft power ไม่ได้จริงๆในความหมายนึงนะเพราะว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยพอไปๆมาๆเนี่ยในถึงโปรเจกต์สุดท้ายเนี่ยมันเสือกไปสร้าง creative class เว้ยมันต้องมี design thinking มันต้องมีอะไรจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยนั่งนั่งเหนื่อยว่ากดคนเออมึงไปกดคนทีนี้ soft power ในความหมายแบบไทยๆเนี่ยข้อดีก็คือมันมาจากการที่บอกว่าเฮ้ยทุกคนมีซอฟต์พาวเวอร์ได้ถูกป่ะแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าทุกคนสร้างชาติตกลงเราจะนีโกชิเอทเราจะเจรจาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ว่าเฮ้ยแต่ว่าตำราเรียนเขามีเว้ยถ้ามึงจะใช้ไม่เหมือนเขาเนี่ยมึงไปเปลี่ยนคำให้ดีกว่านี้ได้ไหม